รัวๆเป็นปืนกลนะฮะทุกคนนี่แบบนี้เลยวุ้ยวู้แล้วคือมีแบบความมืดด้วยอย่างเฟี้ยวนะครับผมประมาณนี้เลยท่านแน่อยากซื้อไก่ตันหรือบริการรับฟาร์มไหมล่ะเดวิลลูปช็อปร้านบริการรับฟาร์มทำหมัดและหาดาบต่างๆในราคาที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฮิวแมนหรือก็อดฮิวแมนก็ตามหรือแม้กระทั่งดาบยามาเคียวหรือว่าทูชิตะพี่แกสามารถทำสามารถหาได้หมดเลยและถึงแม้ว่าคุณจะนุบหรือไม่นุบก็ใช้บริการได้เพราะว่าไก่ตันของเขามีหลายราคาให้เลือกกันตั้งแต่ถูกยังแพ้ตั้งแต่กากยังเทพพี่แกไม่ให้เลือกหมดทั้งหมดที่ผมพูดวันนี้ไปใช้บริการได้แล้วที่เดวิลลูปช็อปอย่าลืมไปใช้บริการกันเด้อสวัสดีครับผมเนกริดที่เฮดนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Grand Peace Online และวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมารีวิวผลความมืดของหนวดดำนั่นเองครับทุกคนก็หนวดดำนะครับเป็นโจรสลัดที่น่าจะเหลี่ยมที่สุดละเท่าที่เคยดูมานะเนื่องจากว่าแกเนี่ยไปเหลี่ยมใส่หนวดขาวฮะแล้วก็ยังได้พลังของหนวดขาวมาอีกนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวผลนั่งเดิมของแกหรือว่าผลความมืดนั่นแหละซึ่งผลความมืดนะครับมีชื่อเรียกในอนิเมะว่ายามิโนมินะครับผมซึ่งผู้ที่ครอบครองผลนี้ก็คือหนวดดำหรือเรียกอีกชื่อจริงๆของแกได้มีชื่อว่ามาเชลดีทีสฮะตระกูลดีด้วยใช่เล่นนะครับในคนนี้ดูค่าหัวของแกเนี่ยอยู่ที่ 2,200 กว่าล้านเลยนะฮะเป็นล้านเลยนะพี่บอกให้ว่าใช่ย่อยนะครับคนนี้หนึ่งในจักรพรรดิเลยเดียวเชียวซึ่งผลลัพธ์ปีศาจยามิของแกเนี่ยก็ได้เข้ามาในแกรนด์พีซเป็นที่เรียบร้อยครับอาจจะรีวิวช้าไปหน่อยแต่ก็รีวิวแล้วนะและผลลัพธ์ปีศาจนี้นะครับผมอยู่ในระดับเลเจนดารี่นะฮะจะขอสปอยก่อนเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกแบบยังไงอ่ะรู้สึกไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าสกิลมันจะเป็นยังไงแล้วกันอย่างที่บอกไปเลยครับว่าผลยามิเนี่ยเป็นผลสายโลเกียนะเพราะฉะนั้นก็ตีไม่เข้าจะตีเข้าเนี่ยก็ต้องมีฮาคิก่อนมาดูที่สกิลแรกกันเลยนะครับผมแบล็คโฮอ่ะมาถึงก็แบล็คโฮเลยนะฮะทุกคนโอเคแบล็คโฮนะครับผมก็คือเป็นการเดี๋ยวทำให้ดูก่อนแบบนี้เลยนะฮะก็จะเป็นการดูดกลืนยังไงวะดูดกลืนรอบๆตัวนะครับผมเป็นการสร้างวงแบล็คโฮลขึ้นมานะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวดูใหม่นะอันนี้คือเขากดบล็อกนะรู้สึกว่าจะโดนด้วยปะเนี่ยกดบล็อกคือกาดแตกเลยนะฮะอุ้ยสกิลนี้ค่อนข้างเฟี้ยวเลยว่ะกาดแตกนะครับอันนี้น่าจะเห็นว่าดาเมจผมไม่ค่อยแรงนะเพราะว่าผมเนี่ยอัพสแตทอย่างนี้ก็คือผมจะอัพเดวิฟุตแค่95พอนะครับทุกคนเอาไว้แค่มันแบบมีเล่นทุกสกิลพอเนาะโอเคอันนี้คือสกิลแบล็คโฮลนะก็คือจะเป็นการสร้างวงแบล็คโฮลในแบบระยะที่พอประมาณเนี่ยคือไม่ได้ไกลอ่ะจริงๆค่อนข้างใกล้เลยผมมองว่านะผมมองว่ามันควรที่จะกว้างกว่านี้แต่ถือว่าค่อนข้างเท่เลยโอเคแล้วก็ยกให้ความเท่ไปกันแล้วกันเนี่ยทุกคนสกิลที่2คืออะไรอ่ะพูดเป็นการดูดครับแล้วก็สามารถดูดได้มากกว่า2นะอ๋อดูดเสร็จแล้วก็ต่อยออกไปใช่ไหมอ๋อโอเคแต่เท่าที่สังเกตมานะตั้งแต่ผมกินผลยามิมาเนี่ยผลความมืดมาเนี่ยแม่งกินสเตมิน่าโคตรเยอะเลยนะครับผลความมืดเป็นผลที่กินสเตมิน่าเยอะมากนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นใครจะกินเนี่ยก็คิดดีๆนะเดี๋ยวผมลองดูดใหม่แต่คือสกิลเนี้ยมันดูดก็จริงนะแต่ว่ามันดูดไม่ค่อยไกลมากอุ้ยก็ไกลอยู่นะ ก็ไกลอยู่นะโอ้โหอย่างเท่นี่ไงแล้วต่อยไปดิดาเมจ30กว่าเนี่ยถือว่าไม่ได้แรงมากแต่ว่าเราอัพผลน้อยด้วยแหละนะครับผมเดี๋ยวผมลองอยู่ประมาณนี้จะถึงป่าวะถ้าถึงนี่แสดงว่าโกงมากนะถ้าอยู่ประมาณเนี้ยเพราะว่าแบบคือโกงอ่ะคือมันคือระยะแบบจ้องตาไงถ้าคืออย่างนี้คือแบบถึงนี่คือโกงมากไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรแล้วเมื่อเราใช้สกิลอาร์เราปล่อยคีย์บอร์ดก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะปล่อยไปเลยนะคือไม่ต้องรอให้สุดๆก็ได้โอเคลองอยู่ประมาณนี้สิดูสิว่ามันจะได้หรือเปล่าเออเฮ้ยใช่ได้ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่ามันน่าจะเล็งยากแหละใช่ไหมอันนี้คือตัวอาร์นะครับผมก็เป็นการดูแล้วก็ต่อยตัวทีคือกลายเป็นความมืดนะครับผมทุกคนกลายความมืดยังไงดูครับวึมกลายเป็นความมืดแบบนี้นะครับผมก็สามารถบินได้นั่นเองนะฮะก็คือบินได้แบบไปทุกที่เลยนะทุกคนครับแต่ระหว่างบินเนี่ยก็จะเสียสติมิน่าแล้วก็บินได้ไม่นานมากนะนะครับผมบินได้แป๊บเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าเอามาทำไมสกิลนี้ตอนนี้ก็มีแก๊ปโปอยู่แล้วนะแต่ก็เอามาไว้เพื่อความเท่นะทุกคนมีดีกว่าไม่มีนะทุกคนสกิลนี้ผมอาจจะพูดแปลกๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมแบบเป็นแผลที่ลิ้นนะเป็นแผลที่แก้มบางทีด้วยนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคมาดูใหม่ฟืมนี่เป็นไงแล้วคือทะลุไม่ได้นะอุ้ยชนด้วยอันนี้ชนแล้วเนี่ยโอ้นี่อันนี้เลยนะผมก็กลายร่างเป็นอสุจิความมืดนะทุกคนประมาณนี้เลยเนาะต่อไปตัวแซดนะครับผมตัวแซดนี่คือเป็นการดูดเหมือนกันแต่ว่าจะดูดไกลกว่าดูปึ้มแบบนี้
นะฮะดูดแบบนี้เลยซึ่งก็คือดูดธรรมดานั่นแหละมันเอาไว้ดูดต่อเนื่องกับคอมโบกับดาบอ่ะเดี๋ยวจะคอมโบให้ดูเดี๋ยวคนดูนะเดี๋ยวดูนะบอกเลยว่าโคตรตึงสกิลนี้คอมโบง่ายมากคือเราดูดมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบแล้วก็ฟันอย่างนี้เลยนะครับผมถือว่าค่อนข้างคอมโบง่ายแต่ว่าคือถ้าศัตรูมันอยู่ไกลมากอ่ะมันก็ไม่ได้นะอย่างนี้มันจะถึงป่าววะเดี๋ยวลองดูถ้าถึงนี่แสดงว่าโกงมากนะถ้ามันรวบได้3ตัวเลยนะฮะเอ้ยที่ผมลองตัว R กับไอ้ตัวนี้ดีกว่าตัว R กับไอ้ตัวบล็อกอ่ะมันจะกาดแตกป่ะกาดไม่แตกนะครับผมตัว R ไม่กาดไม่แตกนะแต่ว่าตอนต่อยครั้งสุดท้ายกาดแตกนะครับผมทุกคนโอเคต่อไปตัว T มันจะมีดาเมจป่าววะไม่น่ามีหรอมั้งเนี่ยไม่มีดาเมจนะไม่มีดาเมจลองตัว Z ใหม่นะอุ้ยกาไม่แตกครับดึงมาแล้วก็ฟันเป็นไงตึงจัดๆโอเคทุกคนก็สกิล Z ก็อย่างที่บอกไปเป็นการดูดนะฮะแล้วก็ตัว X นี่เรียกได้ว่าค่อนข้างเฟี้ยวเลยเดี๋ยวทำให้ดูบึ้งเป็นไงเป็นการดูดกลืนนะครับผมสิ่งของรอบตัวไว้ระหว่างดูดเนี่ยเราก็จะเสียสเตมินาซึ่งสามารถดูดได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยผมนี่พอได้ปล่อยก็ปึ้งจะเป็นการยิงหินรัวๆเลยนะฮะซึ่งดาเมจแรงมากบอกเลยว่าถ้าสกิลนี้อัพดาเมจนี้รู้เรื่องอ่ะนะรู้เรื่องเลยนะถ้าสกิลนี้อัพดาเมจแต่ว่าเสียดายที่กาดมันไม่แตกนะครับผมสกิลนี้แต่ก็ทำสามารถยิงรัวๆทำให้กาดแตกได้แหละแต่ว่าคือถ้าเป็นในสถานการณ์ PVP จริงๆอ่ะเราคงไม่ได้ใช้สกิลนี้แบบหน้าตาเฉยหรอกครับเราคงโดนส้นตีนไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นสกิลนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมแต่ค่อนข้างเฟี้ยวเลยเนี่ยปล่อยไปก็ปึ้งรัวๆเป็นปืนกลนะฮะทุกคนนี่แบบนี้เลยอุ้ยวู้แล้วคือมีแบบความมืดด้วยอย่างเฟี้ยวนะครับผมประมาณนี้เลยต่อไปตัว C นะครับผมตัว C นี่คือเราก็ไม่ต้องสืบกันเลยครับก็คือจะเรียกว่าได้เลยโคตรพ่อโคตรแม่ความมืดเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันจะเป็นยังไงมาแล้วนี่คือดวงดาวแห่งความมืดกดปล่อยไปเลยโยนไปเต็มๆสกิลนี้ก็ดาเมจเหมือนเดิมนะครับผมแต่ถ้าเราอัพผลปีศาจเยอะๆสกิลนี้โดนไปก็ร่วมเหมือนกันนะผมจะบอกให้สกิลนี้โดนไปก็ร่วมเหมือนกันนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมคิดว่านะถ้าใน PVP จริงๆอ่ะเราใช้แค่สกิลตัว E R Z แค่นั้นเลยนะครับคือเราแบ็คโฮอย่างเงี้ยให้กาดแตกตัว R ก็ดึงมาถ้าดึงไม่แตกก็ต่อยอัดไปก็คือกาดแตกเหมือนกันตัวแซดก็คือดึงแบบนี้ใช้อยู่แค่นี้เลยนะครับแล้วถ้าถามว่าพี่ครับมันดีกว่าผลกราวิตี้ยังไงครับมันก็ดึงดูดดึงดูดเหมือนกันไม่ใช่หรอมันดีกว่าตรงที่ว่ามันเท่กว่านะครับ มันก็เท่กว่าเฉยแค่นั้นเลยแล้วแต่คนเล่นแล้วกันนะครับส่วนตัวผมว่าถ้า PVP ผลนี้ก็มันก็ได้แหละมันก็ถามว่าได้ไหมมันได้แหละแต่ผมมองว่ากราวิตี้น่าจะโอเคกว่านะถ้าแบบเรื่องดึงดูดเนี่ยกาเวตี้น่าจะโอเคกว่าก็แล้วแต่คนถนัดแล้วกันเนาะแต่ถ้าใครที่จะเอาไว้ฟาร์มอะไรอย่างนี้ก็แนะนำอยู่ค่อนข้างแนะนำสำหรับสกิลตัว X เพราะว่าน่าจะฟาร์มโอเครวมถึงการตีบอสต่างๆก็น่าจะโอเคครับสกิลนี้แต่ถ้า PVP จริงๆน่าจะไม่ได้ใช้ครับน่าจะโดนฆ่าก่อนเนี่ยนี่ปึ้งอุ้ยแล้วคือยิงเป็นอย่างกับปืนกลเนี่ยวงโคตรกว้างเป็นแบบหินอุ้ยอ๋อคือมันเป็นแบบว่าหินแบบโยนไปหรอคือถ้าโดนอะไรมันก็จะโดนอะไรอย่างนั้นเลยแสดงว่าสกิลนี้ค่อนข้างบ้าคลั่งมากๆนะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับผลความมืดนะครับเป็นไงกันบ้างกันทุกคนชอบกันหรือเปล่าเอ่ยสำหรับส่วนตัวผมแนะนำให้กินไหมผมไม่ค่อยแนะนำให้กินนะก็แล้วแต่คนชอบแหละแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้กินเท่าไหร่นะครับถ้าอยากจะสกิลดึงดูดเนี่ยไปเอากาวิตี้ดีกว่านะครับผมโอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ